สวัสดีครับจากร้านวลิต Audio and Asset นะครับBM คันนี้บิน BM F10 ปี2015นะครับจอเป็น 10.2 นิ้วคันนี้ได้เพิ่มฟังก์ชันก็คือปลดล็อก DVD ขนาดกับลดภาพไม่ตัดนะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็เป็นระบบอินเทอร์เฟซก็เพิ่มดิจิตอลทีวีรองรับ External Hard Disk แล้วก็เพิ่มกล้องหน้าเพราะคันนี้ทำพาร์ทมาด้านหน้านะครับลูกค้าเขากลัวเวลาจอดแล้วอาจจะไปสะกิดหรือไปชนพาร์ทแตกอารมณ์นั้นโอเคอันนี้ผมปลดล็อกแล้วผมจะขยับรถให้ดูว่าภาพมันไม่ตัดนะครับครับผมครับโอเคครับภาพไม่ตัดแล้วนะครับแล้วทีนี้มาดูผมจะถอยหลังก่อนนะครับเป็นกล้องอันนี้เป็นกล้องออริจินอลของตัวรถนะครับแล้วผมจะเดินหน้าผมดันไปดีปุ๊บผมกดตัว P ปุ๊บอันนี้คือกล้องหน้านะครับครับผมมันจะค้างอยู่อย่างนี้ประมาณ15วินะครับหรือจะกดเปลี่ยนจะมีปุ่มสวิตช์กดจะกลับมาในหน้าจอออริจินอลได้ถ้าอยากจะดูสามารถกดปั๊บก็ดูได้สำหรับเวลาตอนจอดครับผมกดปิดก็ได้ครับผมทีนี้มาดูในโหมดของทีวีดิจิตอลนะครับผมจะไปที่เมนูก่อนผมไปเลือกมัลติมีเดียผมเลือกExternal Device แล้วก็เลือก AUX Font โอเคทีนี้ผมจะไปที่ดิจิตอลกดเมนูแช่ไว้อันนี้เป็นหน้าดิสเพย์ของดิจิตอลนะครับก็การใช้งานจากรีโมทนะครับปึ๊บสามารถปรับวอลลุ่มได้ที่พวงมาลัยนะครับก็การเปลี่ยนช่องจาก iDrive ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบสเกลฟูลสกรีนนะครับหรือจะเป็น16ต่อ9ผมจะกดแช่ iDrive ลงมานะครับอันนี้ก็เป็นสเกล16ต่อ9นะครับหรือจะเป็นสเกล4ต่อ3ถ้าประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจะกดแช่ลงมาอีกทีนึงสังเกตจอจะมาอยู่ฝั่งขวาต้องเจอกับบูมเบคานามี่ที่เก่งกลับมาเป็นฟูลสกรีนสก้าไปไหนเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนช่องจากไอไดท์โดยการดันขึ้นดันลงโอเคตัวดิจิตอลสามารถรองรับ External Hard Disk ได้1 TB นะครับใส่ Hard Disk ไว้ไหนเนาะHard Disk อยู่นี่นะครับผมจะไปที่โฮมผมเลือกหนังอันนี้เล่นจาก External Hard Disk นะครับเตรียมยิงด้วยเดี๋ยวก่อนเล่นพวกเราครับการคอนโทรลก็คือจากรีโมทหรือจาก iDrive ก็ได้นะครับพี่เข้ามาเออที่ไฟการข่าวแผนกลาดตระเวนนี่ครับโอเคมาทำอะไรกันพี่จะกลับไปนะเมนูออริจินอลนะครับกดเมนู1ครั้งปล่อยปั๊บอันนี้ก็ผมกลับมาเรดิโอก็ใช้งานมัลติฟังก์ชันได้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นผลงานจากร้านวลิต Audio and Asset นะครับอยู่ถนนนวมินทร์เบอร์ติดต่อ0823434332ขอบคุณมากครับ